ครับหากคุณคือกัปตันในการลงทุนนะครับเราขอเป็นผู้ช่วยกัปตันที่จะทำให้การลงทุนของคุณถึงเป้าหมายได้ไงฟันคอศิลป์ชัยศิรินันทุติยาพัทิราศรีพีรพงศ์ค่ะครับรับหน้าที่ในการรายงานตรงนี้นะฮะผู้ชมครับติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับพิมพ์ Facebook กันเข้ามาเลยนะครับสำหรับตัวของหุ้นที่คุณผู้ชมเนี่ยจะถามกันในวันนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ก็คือการกดไลค์การกดแชร์แล้วก็การพิมพ์ตัวหุ้นที่ถามเมื่อวานบอกอย่างนี้ใช้ได้เพราะหลายคนเนี่ยพิมพ์ตัวหุ้นกันขึ้นมาก่อนและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไล่เรียงได้ตามเวลาเพราะฉะนั้นครับถ้าสนใจหุ้นตัวไหนนะครับหรือติดหุ้นตัวไหนอยู่หรือว่าต้องการรู้เรื่องของหุ้นตัวไหนโพสต์เข้ามานะฮะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาหรือว่าอยากจะรู้หุ้นตัวนี้จริงๆถามทีมงานเลยนะฮะว่าไอ้หุ้นตัวนี้ทำแบบไหนอย่างไรธุรกิจเขาทำอะไรถามเข้ามาเลยนะครับเราสองคนยินดีที่จะให้คำตอบนะครับแล้วก็หาคำตอบมาให้ครับค่ะเอาภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ต้องยอมรับครับคุณผู้ชมครับก็จบที่ 1,773.20 จุดนะครับถือว่าก็ร่วงต่ำลงมานะฮะท่ามกลางตอนนั้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยมันสูงคนก็เลยกังวลกันแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วงต่ำลงมากว่า 3% แล้วเพราะฉะนั้นครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะทำให้นักลงทุนสบายใจแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับคุณผู้ชมครับกลับขึ้นมาบวกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของดาวโจนส์แล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ไหมครับใช่ค่ะดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนนี้ปิดเพิ่มขึ้นอยู่ที่238.51 จุดอยู่ที่ 24,322.34 จุดนะคะเมื่อวานนี้ครับผมการปรับตัวขึ้นของดาวโจนส์นะครับแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ต่ำกว่า 3% นะฮะทำให้คนเนี่ยเริ่มลดความกังวลกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ส่วนอื่นๆนะฮะก็มีเรื่องของยอดเกี่ยวข้องกับสินค้าคงทนยอดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยปรากฏว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชาวอเมริกันที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกก็ลดลงต่อเนื่องแหละครับลดลงอีก 24,000 รายอยู่แค่ 209,000 รายเท่านั้นนะครับถือว่าต่ำมากต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2512ครับแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะลดลงแค่อยู่ 230,000 รายแต่ตรงนี้เนี่ยไป 209,000 ลายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้สหรัฐอเมริกากลับคืนมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็เราก็เห็นภาพได้ครับว่าการกลับคืนมาของเขาครับยังติดแนวต้านเล็กน้อยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องดูกรอบใหญ่แล้วแหละนะครับกรอบใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ณจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คืออยู่โลต่ำก็คือ 23,344 นะครับแล้วก็กรอบสูงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 24,832 นั่นเองแหละครับอยู่กันประมาณนี้ฮะตอนนี้เทรดกลางๆครับไปดูในฝั่งของยุโรปกันครับตลาดหุ้นแดกเยอรมนีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่ 12,500.47 จุดนะครับก็บวกมาครับ 78.17 จุดครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวของแดกเยอรมนีนะครับเอาล่ะแดกเยอรมนีนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับก็เหมือนกันครับเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้กดดันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับคืนมาได้นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็คงวงเงินในการซื้อพันธบัตรหรือว่า QE นั่นเองแหละครับในการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับโดยคุณมาริโอดักกี้ประธาน ECB เนี่ยส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้วครับว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้าครับไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างดีกว่าฮะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับนิเคอิเป็นไงฮะบวก 103.89 จุดนะคะอยู่ที่ 22,423.50 จุดอ่ะก็ถือว่าบวกเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะ 0.47% นะครับหางเซ็งก็ไม่ต่างกันครับค่ะบวกเพิ่มขึ้นนะคะ144.32 จุดแต่อยู่ที่ 31,155ครับผมอ่ะก็บวกประมาณสัก 0.50% ครับอันนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอินดิเคเตอร์ตัวนี้อาจจะชี้นำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับไปดูในส่วนของราคาน้ำมันกันบ้างครับในฝั่งของราคาน้ำมันครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปิดบวกใช่ไหมครับ
ปิดบวกนะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ14เซนนะครับอยู่ที่ 68.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแต่ว่าณขณะนี้อยู่ที่67.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับคุณผู้ชมครับกราฟนี้เป็นการบ่งบอกแล้วครับว่าอ๋อมันก็อยู่กันประมาณนี้แหละสำหรับตัวของราคาน้ำมันนะครับไม่ได้ตกต่ำหรือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงแต่อย่างใดคือเล่นในกรอบบนณขณะนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังยืนเหนือ 66.5 ได้ก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่สำหรับตัวของราคาน้ำมันครับไปดูฝั่งของราคาทองคำกันบ้างฮะราคาทองคำครับล่าสุดนะครับอยู่ที่ 1,315.50 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนครับไม่ค่อยที่จะสู้ดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับตัวของราคาทองคำแต่คุณผู้ชมดูกราฟนี้เราจะเห็นภาพได้ว่าอ๋อหล่นมาสู่แนวรับแล้วนั่นเองครับแนวรับของเขาอยู่ที่ประมาณสัก 1,315 เหรียญสหรัฐต่อชอยออนนะครับผมตีเส้นกรอบตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพได้ว่าเขาเล่นกันในจุดไหนอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าถอยมา 1,315 นะฮะถ้ายังถอยมาอีก 1,310 จะเป็นจุดสุดท้ายแหละครับในการคัดล้อนนะครับแต่ว่าก็ทิศทางของเขาก็คือลงมาสู่แนวรับนั่นเองครับสำหรับตัวของราคาทองคำใครสนใจช่วงนี้ก็เข้าไปเทรดได้สำหรับทองคำนะครับไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับคุณจิมครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็เจอแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานทำให้ปิดที่ 1,773.20 จุดนะคะลดลงอยู่ที่ 6.32 จุดนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าปิดตัวปรับตัวลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานก็ถูกเทขายลงมาด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราดูกราฟของตลาดหุ้นนะฮะเราจะเห็นภาพได้ครับว่าก็ลงมาแต่ว่าสิ่งสำคัญของเซตเนี่ยอยู่จุดนี้ฮะคุณผู้ชมฮะคือถึงแม้ว่ามันหลุดลงมานะคุณผู้ชมคือถ้าหลุด25หลุด75เนี่ยไม่ค่อยที่จะสวยแต่วันนี้เนี่ยเราลุ้นกันอยู่ว่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น25กับเส้น75ได้หรือไม่มันอยู่ในบริเวณ1778กับ1780ครับถ้าเกิดว่ากลับขึ้นไปข้างบนได้ก็สวยอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันหล่นลงมาข้างล่างครับคุณผู้ชมครับแนวที่จะรับอยู่ก็คือแนวนี้แหละฮะ1770นะครับกับ1760ครับคุณผู้ชมไปดูในฝั่งของต่างชาติแล้วก็สถาบันกันบ้างว่าอย่างไรนะฮะปรากฏว่าในฝั่งของต่างชาติกับสถาบันครับไม่ค่อยซีจะสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามีแรงเทขายออกมานะครับโดยในฝั่งของต่างชาตินะครับเส้นสีเขียวๆนะครับคุณผู้ชมครับขายออกมา487ล้านบาทนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์ขายเยอะเหลือเกิน 4,213 สัญญานะครับนักลงทุนสถาบันเส้นสีชมพูฮะขาย 1,176 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในฝั่งของฟิวเจอร์ซื้อเล็กน้อย771สัญญาครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้นะฮะยังไม่ได้ดูที่น่าสนใจในการลงทุนมากสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวถามนักวิเคราะห์ครับคุณมงคลพ่วงเพตาเดี๋ยวจะอยู่กับเรานะครับแต่ตอนนี้ไปที่หน้าหนังสือพิมพ์กันก่อนนะเอาก่อนไปหน้าหนังสือพิมพ์ผมขอให้ดูค่าเงินบาทก่อนคือค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะให้ดูตลอดเวลาเพราะว่าทิศทางของค่าเงินบาทณขณะนี้เนี่ยมันอ่อนค่าเมื่อวานดูเหมือนจะแข็งค่านิดๆนะฮะแต่ว่าไม่สามารถฮะก็ยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับอยู่ที่ 31.61 ฮะเพราะฉะนั้น 31.61 บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่ายังมีแนวโน้มอ่อนค่าสบายใจได้สำหรับคนที่จะลงทุนในกลุ่มของส่งออกครับคุณผู้ชมครับไปดูหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยครับคุณจิมวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทันทุนเล่นอะไรบ้างฮะของเรานะนะสำหรับข่าวใหญ่ของเรานะคะเกี่ยวกับบีกริมบีกริมเนี่ยเมื่อวานนี้เขามีการแถลงนะคะคือประชุมผู้ถือหุ้นใช่ครับจัดหนักลงทุน 40,000 ล้านตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้า 5,000 เมกะวัตต์ในปี65นะคะพร้อมบุกเจรจาลงทุนโครงการพลังงานในต่างประเทศต่อเนื่องเล็งเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์ส่วนปีนี้เนี่ยค่ารายได้เติบโต 15-20% จากการขายไฟเข้าระบบเพิ่มขึ้น445เมกะวัตต์เมื่อวานนี้ทางผู้ถือหุ้นนะคะก็อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 50,000 ล้านบาท
คือภาพแบบนี้มันส่งสัญญาณอย่างไรครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะกังวลนะฮะว่าเอ๊ะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของเราเองครับไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการประมูล PPA จากนี้เป็นต้นไปนะฮะก็คือจะไม่มี PPA ออกมาหรอกครับแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าบิ๊กเกมเขาไม่ได้แคร์ครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงครับการเดินเกมของเขาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวานนี้บอกชัดเจนครับว่ายังจะคงเดินหน้าในการขยายอย่างก้าวกระโดดนะครับพร้อมกับจัดงบลงทุนอย่างหนักนะครับปีนึงเนี่ยฮะ 30,000 ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตามแผนของเขาเนี่ยก็คือ5ปี 5,000 เมกะวัตต์แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาไปลุยต่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นมาโดยล่าสุดในส่วนของเวียดนามนะครับคุณผู้ชมครับซื้อโรงไฟฟ้า200เมกะวัตต์เนี่ยปีนี้แน่นอนนอกเหนือจากนี้ยังจะมีอะไรอีกบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังจะมีในส่วนของการเจรจาโครงการในประเทศกัมพูชาฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับจะเห็นความชัดเจนปีนี้นะครับแล้วก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทั้งโรงไฟฟ้าขยะและชีวมวลครับผมรวมทั้งการเข้าซื้อกิจการด้วยครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือภาพฮะแล้วก็ออกหุ้นกู้ 50,000 ล้านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้คือชัดเจนแหละฮะว่ายังคงเดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผู้ส่วนหนึ่งก็แน่นอนนะฮะเอาไปใช้หนี้เก่านะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะลดต้นทุนทางการเงินได้ 3.7% คือหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของการลดต้นทุนทางการเงินได้เนี่ยมันจะส่งผลดีเพราะว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำเมกะวัตต์ใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นลดไป 3% เนี่ยนะฮะโอ้โหพวกนี้ใช้เงินกู้เยอะลดไป 3% นี่ไม่ธรรมดานะนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะติดตามดูกันไปครับอีกหนึ่งเรื่องครับปตท.สผ.ครับเมื่อวานนี้ประกาศผลประกอบการออกมาโอ้โหหลายคนบอกว่าปลื้มปริ่มเลยทีเดียวนะครับค่ะปตท.สผ.โชว์กำไรไตรมาสแรก 13,400 ล้านบาทนะคะมีรายได้ 39,000 ล้านบาทจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวพุ่งเพิ่มสูงขึ้นหนุนราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ 44.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่มีกระแสเงินสดสูงถึง 159,000 ล้านบาทเลย EBITDA margin สูงถึง 74% ครับผมนี่คือในส่วนของการประกาศผลประกอบการครับแต่ว่าเรื่องของสตอรี่การเดินเกมของเขาเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับเขามีอยู่แล้วเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมูลนะครับแหล่งบงกตแหล่งเอราวัณ นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัมปทานที่ใช้ได้แล้วก็มีอายุที่ยาวด้วยนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันครับที่เขาบอกกันต่อเนื่องนะฮะก็คือว่าเตรียมที่จะหาโอกาสลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางคือไปตะวันออกกลางด้วยนะครับผลักดันโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของโครงการโมซัมบิกโอวูมาออฟเอเชียแอเรียวันนะครับOffshore Area 1นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็จะมีการลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG กับ EDF ครับประเทศฝรั่งเศสจำนวน 1.2 ล้านตันต่อปีตัวนี้เนี่ยคือเขาประกาศไปก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะฮะกับความร่วมมือกันนะครับแล้วก็ยังจะเดินหน้าในการลงทุนต่อเนื่องครับไปดูหน้า MAI กันดีกว่าครับคุณจิมครับวันนี้นะฮะคืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นครบของทันหุ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ MAI นี่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจหลายตัวเหมือนกันค่ะวันนี้หน้าหนึ่งของ MAI ของเรานะคะ TSE ผนึก FPI ลุย Big Project Solar Farm ในประเทศญี่ปุ่น8โครงการขนาดกำลังผลิต176.72 เมกะวัตต์นะคะมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมกับขายหุ้นบริษัทย่อย 40% จอบุ๊กกำไรพิเศษเข้ากระเป๋า 4-500 ล้านบาทเลยนะคะขนเงินมาขนเงินสดใช้หนี้ SCB กด DE ลดหวบเหลือ 1.2 เท่าแย้มอยู่ระหว่างเจรจาเข้าลงทุนโครงการเพิ่มกว่า150เมกะวัตต์คาดชัดเจนไตรมาส 3 นี้ครับผมเอาง่ายๆคือพวกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะฮะโดยเฉพาะโรงไฟฟ้านะครับส่วนหนึ่งนะฮะในการดำเนินกิจการของเขาเนี่ยจะกู้เงินมาค่อนข้างที่เยอะและเมื่อวานเนี่ยก็ขายบริษัทลูกของเขาก็คือบริษัทที่ ST Overseas Group นะฮะซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขายให้กับ FPI ครับเพราะฉะนั้น FPI ก็เป็นหุ้นที่ดูน่าจับตาเพิ่มขึ้นมาแล้วครับขาย 40% นะครับตัวนี้ก็จะเดินหน้าในการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับและเขาจะเอาเนี่ยไอตัวบริษัท TSE Overseas Group เนี่ยนะฮะตั้งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับเอาล่ะส่วนอื่นๆนะฮะอยากให้คุณจิมเนี่ยช่วยราวอัพนิดนึงว่ามันมีข่าวอะไรบ้างนะครับค่ะน่าจะ
ไทเกอร์จองคิวเข้าตลาด MAI เล็งขาย IPO 122.28 ล้านหุ้นนะครับยุพาเข้าสู่เทิร์นอราวด์บุ๊กรายได้โซล่าสหกรณ์รับทรัพย์ปีละ48ล้านบาทแล้วจากนี้สิริงัด5กลยุทธ์โตยั่งยืนชี้แนวโน้มครึ่งปีหลังโดดเด่นครับผมอ่ะนี่ก็คือในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์ที่เอามาคุยกันนะครับถึงเวลาครับพูดคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตานะครับไปดูกันว่าวันนี้มีหุ้นอะไรที่น่าจับตากันนะครับรวมไปถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรในเมื่อทำยังไงในเมื่อพันธบัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยลงมาแล้วสบายใจขึ้นได้แค่ไหนอย่างไรคุยกับพี่มงคลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแต่ครับครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินชัดเลยค่ะพี่พี่มงคลทิศทางของตลาดหุ้นปีนี้ไม่ใช่วันนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรรอดทั้งปีแล้วนะเนี่ยเอาช่วงนี้เอาวันนี้ให้รอดกันนะเอารอดเป็นวันๆไปก่อนดีกว่าครับครับเราโดนมาหลายวันนะเรื่องบอลยูกับเรื่องดอลลาร์ค่ะมาผมสรุปถึงตอนนี้ก็แล้วกันสถานการณ์บอลยูกับดอลลาร์เป็นยังไงคือบอลยูเมื่อคืนยังแตะ 3% อยู่แต่ปิดไม่ได้ 3% นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ 3% ด้วยดอลลาร์เนี่ยก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้ก็ 91.5 ก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นมากสิ่งที่เป็นประเด็นตอนนี้จริงๆที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ยพอบอนด์ยิลด์ขึ้นแตะ 3% หุ้นอเมริกาลงถูกไหมเวลาแตะทีลงทีแตะทีลงทีรอบนี้แตะแต่ว่ามีตัวแปรตัวนึงอ่ะที่ไม่ตามมันก็เลยทำให้เวลา impact หรือผลกระทบต่อตลาดเนี่ยมันมีปุ๊บแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรต่อแล้วก็ขึ้นต่อแต่รอบนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าตัวแปรตัวหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงคือค่าเงินดอลลาร์เมื่อตอนที่ดอลลาร์บอลยูตั้งแต่ต้นปีมันนั้นมาเนี่ยบอลยูแตะ 3% ดอลลาร์ไม่เคยขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าคราวนี้ดอลลาร์ขึ้นตามครับขึ้นตามเลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแสดงว่านักทุนมีปฏิกิริยากับตัวแปรตัวนี้ตัวแปรตัวนี้ก็คือดอกเบี้ยของสหรัฐนั่นแหละนะครับรวมถึงตัวแปรอื่นๆนั้นตรงนี้อย่าประมาทอย่าเพิ่งประมาทกันว่าเอ้ยวันนี้ดีวันนี้เราเห็นตลาดเอเชียรีบาวคนนู้นรีบาวแล้วรีบาวต่ออย่าเพิ่งเพราะว่าตอนนี้การที่ดอลลาร์แข็งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รบกวนฟันโฟลนะครับรบกวนฟันโฟลคือแสดงว่าฝรั่งยังมีการจะขายหุ้นต่อได้ไหมได้เพราะดอลลาร์มันแข็งนี่แหละนะครับแล้วก็คนกังวลอยู่เพราะเราจะเห็นว่า2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูในตลาดเอเชียเนี่ยกำลังขายเยอะขายเยอะเพราะเหตุผลตัวนี้เลยนะครับนั้นวันนี้เรามองตลาดรีบาวเรามองตลาดปิดบวกด้วยเมื่อวานเรามองตลาดรีบาวแต่ปิดลบวันนี้เรามองตลาดรีบาวแล้วปิดบวกเล็กน้อยนะครับตัวแปรสำคัญยังไม่วางใจกับเรื่องของตัวบอนด์ยีลด์ของดอลลาร์อยู่ดีโดยเฉพาะยิ่งดอลลาร์นะครับดอลลาร์แข็งเป็นลบกับตลาดนะครับคนนี้เนี่ยตัวแปรอื่นๆมีให้หน้าตามหรือเปล่าผมว่าตัวแปรอื่นเนี่ยแทบจะถูกบดบังไปเลยนะวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะมาแถลงตัวเลข GDP นะว่าเขาประมาณการ GDP ปีนี้ว่ายังไงปี60เนี่ย GDP เราโต 4% ปี61เนี่ยเขาประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ 4.2% เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะประมาณการเท่าไหร่ถ้าประมาณการดีกว่า 4.2% ก็อาจจะช่วยตลาดได้เหมือนกันเรื่องเคสของสผ.กับปต.เนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่มีผลกับตลาดเยอะเหมือนกันตอนนี้คนเริ่มงงแล้วสผ.ลงเพราะน้ำมันหรือขึ้นเพราะน้ำมันสผ.ลงเพราะอะไรกันแน่งบออกมาสวยหรูผมจับเป็นประเด็นกันแล้วกันเหตุผลสผ.กับน้ำมันเอางี้สผ.กับน้ำมันสผ.กับปต.มันคือตัวเดียวกันนะผมตีว่าตัวเดียวกันผมพูดสผ.ตัวเดียวสผ.กับน้ำมันน้ำมันเนี่ยตอนนี้ราคาสผ.เทียบกับราคาน้ำมันเฉยๆเนี่ยขึ้นมาเยอะมากผมมองทาร์เก็ตแค่140บาทเลยนะสำหรับน้ำมันเบนที่80เหรียญ นะครับในเชิงกลยุทธ์นะนั่นหมายความว่าราคาสผ.นั้นขึ้นมาเทสเรียบร้อยแล้วที่แถวๆ140บาทจบคราวนี้สผ.กับตัวสัมปทานสผ.กับสัมปทานเนี่ยมันมีผลยังไงสำหรับนี้สัมปทานเนี่ยเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดเอกสารแล้วแต่คราวนี้คนยังอาจจะคิดว่า1มีคู่แข่งยังมีคู่แข่งอยู่ตอนนี้คู่แข่งก็แยกเป็น3กลุ่มกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่นะครับเชฟรอนเป็นของเอราวันปต.สผ.ก็คือบงกตตอนนี้มีข่าวว่าเชฟรอนจะข้ามาประมูลแข่งเอราวันบงกตด้วยผมคิดว่าอาจจะทำให้คนกังวลนะครับมีคู่แข่งเยอะมีงบลงทุนมีสถาบันตัวหนึ่งเขาเรียกว่าวูดแม็กเขาประเมินบอกว่าการลงทุนของรอบนี้นะสองหลุมเนี่ยใช้เงิน500 ล้านบาท500 ล้านบาทนะครับสำหรับสองหลุมเนี่ยในการพัฒนา
มันเยอะมากนะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่รบกวนสผ.ส่วนเรื่องงบการเงินที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับจริงอยู่สผ.นี่เขามีประเด็นเรื่องงบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะของเขางบดูยากมากแล้วมันจะเหวี่ยงมากเพราะว่ามันเป็น functional currency คืองบใช้งบดอลลาร์แล้วแปลงกลับไปกลับมาคิดสุดสุดที่ก็แล้วกันถามว่าดีไม่ดีดีกว่าผมตัดกำไรอัตราแลกเปลี่ยนออกผมตัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนออกผมตัดเรื่องของ hedging loss hedging gain ออกพวกเนี้ยแล้วดู EBIT ของตัวของเขาเนี่ยว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงปรากฏว่ามันดีขึ้นนะจริงๆแล้วมันดีขึ้น 10-20% จากปีก่อนเลยนะมันดีขึ้นงั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องงบของสผ.ไม่ใช่ประเด็นประเด็นสผ.อาจจะเป็นในเรื่องของตัวราคาหุ้นมามีดในเรื่องของตัวราคาน้ำมันแล้วสผ.มันเรื่องของกังวลสัมปทานจะไปดูเรื่องอะไรนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ยังมีอยู่ตลาดส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยผมว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องการเมืองเรื่องตั้งอะไรผมว่าก็พูดไปตามเรื่องตามราวแต่ว่าไม่ได้มีชี้ชัดว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือไม่อะไรก็ตอนนี้เรายังประมาณว่าเลื่อนแค่ประมาณ 3-4 เดือนอยู่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนี่คือเหตุผลที่สนับสนุนที่ผมคิดว่าวันนี้รีบาวคือตามต่างประเทศแต่ว่ารีบาวได้ไม่ไกลเพราะปัจจัยกดดันยังมีอยู่ปตท.สผ.ปตท.หรือแม้กระทั่งคนก็ยังกังวลเรื่องบอนด์ยิลด์อยู่ดีนะครับแล้วก็เราถามอย่างนี้เนี่ยเราเล่นยังไงอ่ะเอางี้ยังไงผมคิดว่าตลาดยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ใช่ว่าดีแค่ที่เดียวถ้าเรามองแย่ๆนะถ้าแย่กว่านี้นะก็คือ 1,750 ถ้าแย่กว่านี้นะแต่ถ้าเกิดแบบดีๆหน่อยก็คือผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเทรดช่วงประมาณสัก1อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยไม่น่าจะเกิน 1,800 ได้คือกรอบเนี่ยบวกลบ20กว่าจุดนะครับ20กว่าจุดก็วันนี้เราเล่นยังไงผมว่าเงินสดนี้ตอนนี้คนถือเยอะขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าตลาดยังไม่ได้ชัดเจนมากส่วนหุ้นเนี่ยเลือกหุ้นที่เซฟเซฟไว้หน่อยนึงวันนี้เราเลือกพวก AOT นะครับ CPO แล้วก็ KTP จริงๆถ้าเกิดอันนี้ตัวเลขชุดนี้จะคล้ายๆกับชุดเมื่อวันจันทร์ที่เมื่อวันพุธที่ออกไปนะครับ AOT CPO KTP ส่วนหุ้นที่เป็นประเด็นอื่นๆเรามีไหมเรามีนะเรื่องงบสวยๆตัวแข็งแรงดีๆเนี่ยเราเลือก Humanica นะครับ Siemens กับตัว BCS หรือว่าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ตอนนี้เราต้องเกาะโรงพยาบาลไปนิดนึงเพราะโรงพยาบาลก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วก็ตัวหุ้นอีกชุดหนึ่งเนี่ยผมไปสนใจตัวที่มาลงทุนเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินก่อนตัวพันธมิตรนะวันนี้ผมมาสนใจตัว BTS กับตัว CK นะครับ BTS กับ CK BTS เนี่ยผมแอบดูในเรื่องอีกเรื่องนึงนะที่ลูกเขา VTI ไปจอยกับตัว Curry นะครับจอยกับ Curry ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ KDS ด้วยนะเหมือน BTS ด้วยมั้งนะครับก็มาทำธุรกิจอะไรบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับCK วันนี้จับตาดูนิดนึงนอกจากเรื่องของที่บอกว่าจะไปจับมือกับคนอื่นแล้วเนี่ยต้องไปจับตาดูว่าวันนี้ CK แถลง Business Outlook ได้มั้งนะครับ Business Outlook เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาอาจจะพูดอะไรในมุมที่เป็นบวกกับตัวเขาด้วยแล้วราคาหุ้นลงมาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับ CK ตัวอีกตัวนึงหรือตัวสุดท้ายเนี่ยผมสนใจตัว TVO น้ำมันพืชไทยค่ะน้ำมันพืชไทย2ประเด็นเลย1ราคากากถั่วเหลืองนะครับเป็นราคาอิงราคาขายเขาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นต่อเนื่องด้วยถ้าเทียบแต่ year to date หรือว่าตั้งแต่ต้นปีของปีนี้ขึ้นไปแล้ว 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4crush margin หรือว่า margin ที่เป็น margin ตลาดในตลาดตอนนี้ 14-15% ถือว่าดีนะ เคยราคากลางๆอยู่มา 12% ตอนนี้ margin ประมาณ 14% ถือว่าดีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบเงินปันผลนะครับก็คือเงินปันผลเนี่ยเราประมาณการว่าจ่าย2.20 บาทปีนี้คิดเป็นยิว 6% ราคาหุ้นเองอยู่ที่ระดับล่างๆของในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าความปลอดภัยในเชิงราคามีมากพอควรราคาที่เหมาะสมเรามองให้ที่39นะครับราคาตลาดอยู่ที่34.75ถือว่ามีอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับความเสี่ยงมีไหม TBO มีเรื่องเดียวคือเรื่องสงครามการค้าของจีนสหรัฐถ้าเกิดเขามีการสู้กันจริงๆทางการค้านะอาจจะทำให้ราคากากถั่วเหลืองลงได้ซึ่งที่ KTBSC ประเมินเนี่ยเราประเมินว่าเขาคงไม่สู้กันหรอกเดี๋ยวก็คุยกันรู้เรื่องไปเพราะเนี่ยราคากากถั่วเหลืองก็เลยไม่น่าจะถูกกระทบนะครับนี่คือหุ้นในเชิงกลยุทธ์ของเรานะครับครับผมค่ะเดี๋ยวขอแนวรับแนวต้านเมื่อกี้ให้เชิงพื้นฐานไปฮะ TVO แนวรับแนวต้านยังไงดีฮะ TVO ปิด 34.5 นะถ้าจุดรับของเขาหรือว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยผมมองสักแถวๆประมาณหย่อนมานิดเดียวนะครับ34.50 นะครับส่วนเป้าสั้นๆเนี่ยให้ไว้2จุดนะครับก็คือ 35.75 แล้วก็กระโดดไปเป็น 36.75 เลยก็คือบวกสเต็ปตะบาท
ครับรวมแล้วก็คือถ้าเกิดมองทั้งก้อนนี้สั้นๆก็จะประมาณมองจากปัจจุบันมาสัก2บาทนะครับก็คือ 36.75 นั่นแหละนะครับอ้าวต่อฮะมีหลายตัวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยหลายตัวเหมือนกันนะฮะBTS ว่ามาBTS นะครับ BTS แปะปิด8.70 บาทนะครับ BTS เคยมีเอารับก่อนเอาจุดที่จะเข้าซื้อก่อนนะครับจุดเข้าซื้อเนี่ยแถวๆประมาณสักถ้าดูจุดหย่อนลงมาเนี่ยก็แถวๆประมาณ8.65 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจุดนี้ก็คือที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยปิดเมื่อวานเนี่ยมันคือราคาไฮของรอบก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเบรกได้เนี่ยราคาหุ้นจะวิ่งได้แรงเหมือนกันนะแล้วมองเป้าต่อไปเนี่ยสำหรับการเบรกนี่คือถ้ามองตรงนี้ประมาณสักแถว9บาทครับสำหรับตัว BTS นะครับก็คือเบรก8.5ปุ๊บไป9บาทได้ใช่ครับใช่เลยครับตอนนี้แล้วก็ CK CK นะครับ CK ราคายังอยู่ที่ล่างๆเลยนะครับเมื่อวานปิดไม่ค่อยสวยด้วยนะครับปิดที่23.60 บาทนะครับเมื่อวานก็ถ้าเกิดรับก็อันนี้เป็นรับและเป็นจุดคัดลอดด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ที่โลอยู่นะครับ ถ้าเกิดต่ำกว่า23 บาทนะครับต้องคัดนะ20ต่ำกว่า23 บาทต้องคัด นะครับ23 บาทต้องคัดนะครับก็เรามองจุดรับไว้แถวๆนี้นะเอาจุดรับก่อน23.50 บาท นะครับ ส่วนเป้าสั้นเนี่ยเรามองไว้ที่ประมาณ24.40 บาทครับเอาละนะฮะนอกเหนือจากนี้ครับที่บอกไปนะฮะ Human BCS ว่าอย่างไรBCS นะครับปิดที่18 บาทราคาหุ้นเดินหน้าขึ้นมาเรื่อยๆนะ18 บาทเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งรับซื้อเนี่ยตั้งหย่อนนิดนึงก็ได้นะครับก็แถวๆประมาณสัก17.90 บาทนะครับส่วนเป้าสั้นๆเรามองเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นจริงๆเป็นนิวไฮนะก็กำลังทำนิวไฮอยู่ถ้าเป้านิวไฮเนี่ยจะดูยากแล้วซึ่งผมมองให้เป้าใกล้ๆไว้ก่อนที่มา9 บาทนะครับสำหรับตัว BCS นะครับส่วนอีกตัวนึงคือ Hellman เนี่ยครับ BCS จะเสียบล่านะครับครับHumanica เนี่ยปิดเมื่อวานนี้ถือว่าดีราคายังไม่ทำนิวไฮนะแต่ว่าใกล้ๆจะทำแล้วก็คือ12.70 บาทนะครับจุดรับวันนี้เก่งมากไม่ได้12 บาทประมาณ12.50 บาทจะแถวนี้นะครับหย่อนมานิดนึงนะครับแล้วก็ข้างบนนั้นเป้าบนนั้นอาจจะเป็นมองไปที่แนวต้านเดิมหรือว่าจุดไฮเดิมของเขาที่13.80 บาทนะครับ13.80 บาทนะครับสำหรับฮิวแมนิก้าครับค่ะครับผมคือตัวของฮิวแมนครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูคำถามหลายคนก็มีคนบอกว่าคุณมงคลคิดว่าเดือนหน้าเซตจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะคุณกนิการเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะเซตถามว่าเซตดีกว่านี้ไหมผมคิดว่าไม่ได้ดีกว่านี้มากที่ผมทำมันลี่ออกมาเนี่ยสำหรับดาร์ฟมาเนี่ยผมให้กรอบดัชนีนะประมาณ 1,750 ถึง 1,830 จุด 1,750 ถึง 1,830 จุดนะเซตภาพเซตจะเป็นยังไงภาพเซตยังเป็นลบเพราะว่าโตอาจจะถูกขายจากนักทุนเพราะว่าเรื่องของ QE เรื่องของตัวบอนด์ยิลด์นี่แหละยังมีโอกาสถูกขายอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าช่วงกลางๆช่วงต้นๆถึงกลางๆหุ้นมีรีบาวขึ้นมานิดนึงอาจจะเหนือ 1,800 กว่าๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะเข้ามาเก็งงบไตรมาสที่1กันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่15พฤษภาคมนะครับหุ้นจะมีดีดขึ้นแรงให้เห็นเนี่ยช่วงประมาณวันที่10กว่าๆจะแถวเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นหุ้นที่หุ้นดีแต่หลังจากวันที่15ไปผมคิดว่าหุ้นจะลงนะครับหุ้นจะลงนะครับหลังจาก15ไปผมคิดว่าหุ้นจะลงแล้วก็จะดีหรือไม่ดีเนี่ยไปว่ากันอีกปลายเดือนเพราะว่าปลายเดือนจะมีอีเวนต์สำคัญอีกอันนึงหรือคาดว่าจะมีนะใช้คำว่าคาดว่าจะมีดีกว่าก็คือเรื่องของตัวศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีการตัดสินเรื่องของพ.ร.ป.ขึ้นมาผมใช้คำว่าคาดนะถ้าเร็วที่สุดนะอาจจะขึ้นมาเพราะเนี่ยไปดูวัดกันปลายเดือนนะครับมันภาคของเซตเป็นลบนิดๆจากเดือนนี้นะครับเป็นลบนิดๆจากเดือนนี้ครับครับผมอ่ะเชิญครับคุณจริงครับค่ะคุณเอโรสการ์เด้นนะคะถามนี้ติดคาราบาล CBG เนี่ยที่60บาททำยังไงดี CBG นะเคยตอบแล้วนะเรื่องที่ว่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยไอ้ตอนนอนแล้วเพชรอยู่จังจะหลุดโลเนี่ยพอหลุดแล้วเนี่ยยาวเลย16-10บาทผมว่าคือของเขานะผมว่าหลังสุดเนี่ยทำไมพูดลงต่ออีกอะคนไปคิดว่าเรื่องของมาร์จิ้นเรื่องของราคาอะไรไม่ดีไงกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมว่าไปรีวิวอะไรกันนั่นแหละนะทำให้ไม่ดีถ้าติด60ตอนนี้ผมว่าสำหรับผมนะถ้าเอางี้ไงสเต็ปคัดลอสจุดต่อไปดีกว่าแต่การคัดตรงนี้ผมเชื่อว่าคงไม่ได้คัดหมดหรอกนะ
ผมว่าคงอาจจะใช้เป็นการถือคัดบางส่วนน่ะคือลดบางส่วนเนี่ยถ้าหลุดถ้าต่ำกว่า 53.50 นะค่ะถ้าต่ำกว่า 53.50 อาจจะต้องคัดบางส่วนคือต้องลดลงมาบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าไปถือต่อนะครับเพราะมันจะกลายมันอาจจะเจอแบบรอบที่เมื่อประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาคือลงทีละสเต็ปละ5บาทนะครับนั้นถ้าเกิดหลุดจุดตรงนี้ไปปุ๊บมันอาจจะเป็นสเต็ปละ5บาทก็ได้นะครับอย่าเพิ่งวางใจนะครับก็แต่ว่าผมไม่แนะนำให้ขายหมดนะผมไม่แนะนำให้ขายหมดเพราะว่ามันลงมาลึกมากๆอ่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับครับครับค่ะปตท.สผ.จะไปอีกได้เท่าไหร่ครับสผ.ถ้ายังบอกลงอยู่เลยครับไปได้เท่าไหร่นะเอางี้ดีกว่าเอาเป้ากลยุทธ์ของผมที่ผมจะใช้อยู่แล้วกัน140ประมาณนั้นน่ะที่ผมคำนวณจากราคาเบนซ์ประมาณ140ประมาณนั้นส่วนเรื่องไอ้เรื่องอื่นผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดมากนะครับก็แค่นั้นเองเล่นก็เล่นไปในกรอบนะสผ.อย่าเพิ่งอะไรแล้วถ้าเกิดจะเล่นจริงจังอีกรอบนึงนะต้องให้เบรก140นี่เคยเล่นจริงจังถ้าเล่นอย่างเงี้ยเล่นในกรอบแบบนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันคนเนี่ยต้องไปคิดผมว่าเล่นสผ.เล่นปตท.เนี่ยผมอยากให้ไปสนใจกับข่าวเรื่องประมูลเรื่องสัมปทานเยอะๆเพราะมันมีผลกับราคาเขาเยอะนะลองประมูลลองดูแต่ละวันว่าใครแข่งกันเยอะใครแข่งไม่เยอะถ้าเชฟต้อนไม่แข่งอันนี้ดีถ้าเชฟต้อนแข่งด้วยอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยลองไปตามๆดูนะตามนี้ก็ซื้อประมูลซื้อหมดแล้วฮะทีโอ ทุกตัวเลยที่ซื้อเอ้ามาดูตัวหนึ่ง BCPG ฮะจะขึ้นไหมครับคุณดัฟฟี่ถามมา BCPG นะ BCPG นี่จะราคาเริ่มจริงๆแพทเทิร์นขาย EA เมื่อก่อนนั่นแหละไม่ค่อยกล้าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับเรื่องพลังงานทดแทนมันแรงเหลือเกินคือลงทีลงแรงเหลือเกินนี่ของบางแจ๊ก BCPG สัญญาณยังไม่มานะสำหรับผมยังไม่แนะนำกันแล้วกันมันสัญญาณเอาสัญญาณจะมาก็ให้เบรกไอ้นั่นก็ได้ก็แล้วกัน19.80 ขึ้นไปก็แล้วกันแล้วสัญญาณถึงจะมาขึ้นมาเฟิร์มดีกว่าอย่าเรียกว่าไม่มาสัญญาณถึงจะเฟิร์มครับครับผมอ่ะรอก่อนนะฮะไม่ต้องรีบนะครับค่ะครับEA ตัวนึงแล้วเอ้ยเดี๋ยวเขาถามสวัสดิ์มีข่าวอะไรหรือเปล่าครับโรงแรมจังอ่ะขอดูหน่อยสิสวัสดิ์มันมีข่าวเรื่องของการที่เขาบอกมันปรับโครงสร้างแล้วมันทำให้การรับรู้ทำให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจำคำไม่ได้นะ อย่างข่าวเมื่อมันมีการแล้วมีข่าวเขาออกมาแล้วปรับโครงสร้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องเขาเรื่องบีปิดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันกระทบกับรายได้ของเขากระทบกับมาร์จิ้นกระทบอะไรของเขานี่แหละนะครับคือพูดง่ายสรุปแล้วคือมันมีข่าวในเชิงที่เป็นลบต่อกำไรของเขานี่แหละออกมามันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเมื่อวานหรือเมื่อวานเนี้ยมันลงเมื่อวานทุกทีเมื่อวานเนี้ยลงแรงครับด้วยเหตุผลนี้ครับอืมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เอายังไงครับพี่ช่วยหน่อยกลยุทธ์ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดมันต่ำกว่า52ถ้าต่ำกว่า52มันจะกลายเป็นนิวโลเลยนะนั่นหมายความว่าเล่นไม่ได้งั้นตอนนี้ราคาหุ้นนั่งดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งยุ่งนะครับนั่งดูก่อนอย่าเพิ่งยุ่งเพราะว่าเรายังไม่รู้เขาจะหลุด52หรือเปล่านะครับครับครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เรียกว่า fundamental change คือมีการเปลี่ยนแปลงในรายได้อาจจะเป็นรายได้ในอนาคตของเขาด้วยมันไม่ได้แค่โดนกระแทกรับเดียวแล้วหายนะงั้นตรงนี้ก็ดูนิดนึงดูน้ำดูไฟดูลมนิดนึงดูทิศทางหน่อยนึงนะครับครับค่ะลมนิดนึงก็เดี๋ยวเอาอีกตัวนึงไหมEA กับปตท.เนี่ยเอาสักสองตัวให้หน่อยEA ก็แล้วกัน EA หุ้น EA นี่แพทเทิร์นคล้าย BCPG นะคล้ายกับสองตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยหุ้นพลังงานทดแทนหุ้นอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะ EA ตอนนี้อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรนะครับถือไว้ก็ยังไม่ต้องขายอะไรเพราะว่าไม่ได้มีสัญญาณขายซื้อก็ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจน EA เนี้ยจะเล่นต้องเบรกนู่นเลยเบรก37.75ที่มีเลยถึงเล่นได้นะครับจริงๆกลยุทธ์ง่ายๆต้องเบรกไปเลยแล้วก็รอเบรกครับไม่เพราะว่ามันเล่นอย่างนี้ไม่สนุกเพราะว่าคำถามมีบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ไปไหนนะครับมันไม่ไปไหนร้อนมันไปไหนก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปตามนะครับเราค่อยเกาะรถตามปตท.นั้นคล้ายผมว่าคล้ายๆสผ.ยังไปไม่เป็นเหมือนกันนะปตท.เนี่ยบางทีเราอย่าลืมนะว่าคนจะพูดเสมอแหละสถิติเนี่ยแตกพาแล้วหุ้นลงผมว่ายังคิดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นปตท.ที่ผมดูในตลาดเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสูงกว่าจากปัจจุบันนะราคาเฉลี่ยตอนนี้บูมเบิร์กให้ราคาที่เหมาะสมปตท.เนี่ยแค่56 บาทเองนะ56 บาทนะครับวันนี้ตลาดอยู่ที่56.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยราคามันอาจจะดูอาจจะเต็มมูลค่าไปแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นปตท.เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยไปเจาะรอเล่นตัวสผ.ดีกว่าสผ.มันอาจจะมีสตอรี่อย่างอื่นประกอบ
นะครับเพราะปตท.เนี่ยมันมีเรื่องของการเก็งกำไรแตกพามาฝังอยู่มาเลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาที่เหมาะสมแล้วอ่ะมันดูดเต็มมูลค่าไปแต่สอพอเนี่ยมันอาจจะมีอัพไซด์อย่างอื่นอีกเพราะราคาหุ้นมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากนะครับผมก็อยากจะจบรายการนะแต่คนไม่ออกสักทีนะคราวนี้ AOT ที่พี่มงคลบอกอยู่ครับว่ามันน่าสนใจตอนนี้71 บาทเอายังไงฮะ AOT ก็อย่างว่านะวันนี้เราแนะนำว่าเราซื้ออยู่แล้วล่ะก็ยังคงไปแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมองว่าตลาดแบบนี้นะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องมาหาหุ้นที่มันดูปลอดภัยมาเล่นแหละถึงแม้ AOT จะไม่ให้ถูกเล่นมาระยะนึงแล้วเนี่ยแต่ผมว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดอาจจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่า AOT เหมาะน่าจะถูกเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถึงจะไม่เล่นเนี่ย AOT มันก็เหมาะกลายเป็นหุ้นที่ถือลงทุนได้อยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันมีการขยายทุกสนามบินของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยของประเทศไทยนั้นยังเติบโตที่ดีนะครับAOT ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับนะฮะพี่มงคลเดี๋ยวขอพักเบรกนิดนึงในส่วนของงานสัมมนาพี่มงคลโปรโมทหน่อยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคุยต่อ CPO กับ IRPC นะมีคำถามอยู่ตอนนี้ก็ส่งคำถามมาได้อ่ะมีงานสัมมนาอะไรพูดไหมฮะก็เอานี้พูดทุกวันเกือบทุกครั้งนะครับคราวนี้สัมมนาเราเนี่ยมีวันที่นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราเชิญ KTBSC เชิญกูรู4คนมาช่วยพูดความเก่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปคนที่สนใจอยากสนใจคนที่เก่งเรื่องอีเลทเวฟนะครับเป็นเทียนสิงห์เนี่ยเราก็ไปดูได้จะสัมมนาวันที่5คือเสาร์หน้าแล้วครับนะครับเสาร์หน้าแล้วคนที่ชอบ TFEC สนใจ MT4 นะครับวันที่12ได้วันที่19มีเหมือนกันแต่ไม่ต้องมาจองแล้วเพราะเตะไปเรียบร้อยแล้วครับเราไม่เอาปิดแล้วเพราะมันล้นไปเยอะมากเลยนะครับส่วนวันที่26เนี่ยมีอันหนึ่งสำหรับคนที่สนใจเรื่องเบสิกการลงทุนอันนี้เราจะจัดคนสัมมนาทั้งหมด5คนเลยเป็นเรื่องเบสิกล้วนๆนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็สนใจแต่เรื่องไหนนะผมว่าตอบเข้าไปจองในเรื่องนั้นเลยเหลืออีก3เซสชั่นที่ยังว่างฟรีไหมฟรีไหมฟรีครับฟรีครับฟรีนะครับก็จัดกันที่ฟรีครับจัดกันที่ตรงนี้แหละตกเว็บเทสตรง4 แยกเพลินจิตนี่แหละนะครับก็สนใจติดต่อก็ลองโทรนะครับ02นะ648-1123 02-648-1123 หรือไม่ก็ใช้ง่ายๆนะแบบสะดวกหน่อยก็คือเป็นใช้ LINE เอาก็แล้วกันนะครับเราเป็นแอด LINE นะครับก็คือพิมพ์คำว่าแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย KTBSTI แล้วก็ตัว D นะครับ KTBSTI แล้วก็ตัว D พิมพ์ติดกันไปเลยนะครับพิมพ์คำว่าแอด KTBSTI แล้วก็ ID นะครับ KTBSTI นั่นแหละสนใจมาเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วฟรีด้วยนะครับผมก็ขึ้น